กินเหล้าพอเมาก็ออกไปขับมอเตอร์ไซค์อีกกำลังจะกลับที่พักละตอนนั้นเราก็มึนๆเมาๆมากเลยพอถึงจุดที่ยูเทิร์นรถแล้วก็เห็นแสงวาบนั่นคือแสงสุดท้ายที่ผมได้เห็นความมืดอ่ะมันแปลกมากมันไม่ได้แบบว่าส่งผลไม่ดีในทันทีครั้ง 2-3 ครั้งเนี่ยมันยังไม่ได้ส่งผลมากแต่พอเราค่อยๆก้าวไป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 เรื่อยๆไอ้จังหวะนั้นเนี่ยแหละครับพอเรารู้ตัวอีกทีเนี่ยมันจะออกมามันก็ออกมาไม่ได้แล้วครับเหล้าบุหรี่ยาเสพติดการพนันความรุนแรงทุกๆอย่างเราทำงานแล้วเราก็บูชาเงินพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าฉันต้องร่ำรวยฉันต้องมีชื่อเสียงต้องได้รับการยอมรับจากเงินทองที่เคยมีมันก็ไม่มีจากชื่อเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะมันก็ยิ่งแย่กว่าเดิมมันเป็นอารมณ์ที่แบบเหมือนชีวิตตอนนั้นคือแบบพอละไม่อยากต่อสู้แล้วจบเลยได้ไหมไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้อีกแล้วผมเองก็หมดหวังแล้วอะไรก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยลูกออกจากชีวิตแบบนี้สักทีอยากจะเล่าถึงในชีวิตที่ก่อนรู้จักพระเจ้าอะครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงเหมือนมัธยมเนาะเป็นจุดเริ่มต้นคือช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าชีวิตผมเนี่ยมันเหมือนชีวิตที่เด็กวัยรุ่นปกติเนี่ยครับมีการคาดหวังมีการแข่งขันมันก็เลยทำให้เราเกิดความเครียดก็คือว่าตอนนี้โจรับใช้ในภารกิจมัธยมไม่ใช่มัธยมรีเจนนักศึกษามหาลัยเป็นรุ่นพี่นะครับเป็นรุ่นพี่แล้วก็ตอนนี้โจกำลังบอกว่ามัธยมโจเนี่ยชีวิตดีเป็นแบบอย่างก็เลยสามารถดูแลน้องๆได้ใช่ไหมครับเรียกได้ว่าตรงกันข้ามเลยครับยังไงครับยังไงครับก็ต้องบอกว่าตอนมัธยมเนี่ยผมเนี่ยค่อนข้างเกเรไปอย่างมากก็ตอนมัธยมเนี่ยเราไม่รู้จะทำยังไงเนาะแบบมันเกิดความเครียดเกิดความคาดหวังในเรื่องของการเรียนต่างๆมันทำให้เรารู้สึกแข่งขันกับตัวเองตลอดเวลาแล้วเราก็อยากจะออกจากกรอบผมก็เลยหาวิธีผิดตอนม.3 ม.4 เนี่ยผมก็ได้ลองสูบบุหรี่และกินเหล้าเป็นครั้งแรกก็คือวัยรุ่นเนาะใช่ครับก็คือกินเหล้าสูบบุหรี่ตอนม.ต้นใช่ครับแล้วเรื่องเป็นยังไงต่อครับพอช่วงนั้นเนี่ยผมก็กินเหล้าสูบบุหรี่เรียนมั่งไม่เรียนมั่งใช้ชีวิตมาไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงประมาณสักม.4 ขึ้นม.5 อย่างเงี้ยครับตอนม.ปลายแล้วมันเป็นช่วงปิดเทอมคาดว่าเด็กม.ปลายช่วงนั้นเนี่ยเขาก็จะอยากได้อิสระเนาะพอปิดเทอมเนี่ยจะขอพ่อแม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าไปเที่ยวที่หัวหินครับก็ไปจังหวัดหัวหินเพื่อนก็เอารถของที่บ้านมาแล้วก็ขับกันไปพอไปถึงที่พักเนี่ยเราก็ตามภาษาวัยรุ่นนะครับตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ก็ไปเช่ามอไซค์มาขับเล่นก่อนไปเช่ามอเตอร์ไซค์มาด้วยไปเช่ามอไซค์ขับรอบหัวหินแว้นไปแว้นมาครับช่วงนั้นพอเสร็จปุ๊บเนี่ยตกดึกเราก็กินเหล้าก็เหมือนวัยรุ่นปกติครับทีนี้เสร็จผมก็พอเมาแล้วปุ๊บก็ออกไปขับมอเตอร์ไซค์อีกก็คือว่าโอเควัยรุ่นเนาะใช่ครับก็คือปิดเทอมปุ๊บก็ใช่ไปกับเพื่อนเลยต่างจังหวัดแล้วก็มีกินเหล้าสูบบุหรี่กันใช่ครับพอออกไปขับมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่ครับพอออกไปขับมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นเนี่ยก็ออกไปปุ๊บพอทีนี้เนี่ยเราก็กำลังจะกลับที่พักละตอนนั้นเราก็มึนๆเมาๆมากเลยสักพักพอถึงจุดที่ยูเทิร์นรถตรงนั้นนะครับกำลังจะกลับที่พักที่พักน่าจะไม่ถึงประมาณ1กิโลเมตรนะครับจุดยูเทิร์นรถเนี่ยเราก็กำลังออกรถไปแล้วก็เห็นแสงแบบวาบแสงวาบนั่นคือแสงสุดท้ายที่ผมได้เห็นแสงวาบแสงวาบพอรู้ตัวอีกทีเนี่ยตัวผมเนี่ยก็กระเด็นไปอยู่ติดไอ้ที่กั้นเลนครับใช่ครับตอนนั้นเนี่ยมันก็เหมือนความฝันเลยแล้วก็โอ้โหลืมตาตื่นขึ้นมาเช็คตัวเองก่อนปึ๊บปึ๊บเลือดนี่อาบเต็มตัวเลยครับตอนนั้นแล้วก็เช็คไปเรื่อยๆไล่เลือดก็เต็มถนนเลยแล้วเราก็ไปดูที่ขาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเอ้ยเห็นขามันแปลกๆแล้วมันไม่เหมือนขาเราปกติละเพราะเศษยังไงครับไอเศษกระดูกเนี่ยข้อเท้าของเราเนี่ยมันกระจัดกระจายเต็มถนนไปหมดเลยตอนนั้นนะครับแล้วเราก็เห็นข้อเท้าของเราเนี่ยผมจะมีแผลตรงนี้ถ้าพี่น้องอยากดูเนี่ยก็ยินดีแบ่งปันข้อเท้าของเราเนี่ยก็หลุดออกมาข้อเท้าหลุดใช่ครับแล้วก็กระดูกก็กระจัดกระจายเด็กวัยรุ่นที่เมาขับรถมอเตอร์ไซค์ตอนกลางคืนใช่ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกือบตายจริงๆแล้วตอนแรกเราก็นึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ความจริงเนี่ยไม่ใช่ความจริงแน่นอนเราแค่เมาแล้วเราก็แค่ฝันไปแล้วเราก็คิดอย่างนี้อ้าวแต่พอไปเรื่อยๆมันเริ่มไม่ใช่แล้วมันเริ่มแบบอาการชาอาการเจ็บปวดต่างๆมันเริ่มมาละแล้วก็เห็นโอ้โหตอนนั้นวุ่นวายมากเลยภาพมันเหมือนในหนังเลยครับสโลโมชั่นแล้วก็วิ่ง
สักพักรถกู้ภัยอย่างเงี้ยก็มาเต็มถนนเลยครับซึ่งโจก็อาการหนักมากหนักมากครับข้อเท้าหลุดออกไปเลยนะครับแล้วปรากฏว่าไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลที่หัวหินครับตอนนั้นก็คือกู้ภัยเขาก็พาเราไปที่โรงพยาบาลหัวหินทีเนี้ยเขาก็พาเราไปขึ้นเตียงขึ้นเตียงเสร็จเนี่ยมันเสียเลือดมากแล้วตอนนี้ร่างกายมันเริ่มหายชาแล้วครับอาการเจ็บปวดทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มมาแบบโอ้โหเจ็บมากจนเขาก็ฉีดมอร์ฟีนให้เราหายป่วยแต่ทีนี้เนี่ยอาการมันหนักมากจริงๆเขาก็เลยโทรหาประสานกับญาติก็คือพ่อกับแม่ของผมเองครับซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาน่าจะสักตีสองตีสามเนาะโอ้พ่อแม่กำลังนอนหลับสบายแล้วมารับข่าวลูกพยาบาลเขาแจ้งว่าจะต้องตัดขาต้องตัดขาใช่ครับคือข้อเท้ามันหลุดไปละแล้วก็เศษกระดูกกระจัดกระจายใช่ครับแล้วก็โรงพยาบาลโทรหาที่บ้านตอนประมาณตีสองตีสามเนาะใช่ครับแล้วก็เกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นคือตอนนั้นที่บ้านก็ตัดสินใจแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกกับสถานการณ์ตรงนั้นเขาก็ช็อกมากมาเล่าทีหลังโอ้ยตกใจทำอะไรไม่ถูกเหมือนหูดับพ่อกับแม่ในหูดับไปประมาณแบบนาทีนึงได้มั้งเลยไม่รู้เรื่องอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับตอนที่คนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะบางทีลูกไปต่างจังหวัดก็กังวลแล้วแล้วสิ่งที่ไม่อยากให้ไม่อยากได้ยินไม่อยากเห็นก็เกิดขึ้นใช่ครับครับก็พอถึงตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยพ่อแม่ก็เลยตัดสินใจไม่ได้ละอยู่ที่หัวหินเนี่ยลูกเราต้องถูกตัดขาแน่นอนเขาก็เลยเอารวมกับเพื่อนกันเนี่ยปรึกษากันที่ไปด้วยกันที่มอไซค์ล้มด้วยกันเนี่ยเขาก็เลยรวมคิดกันที่จะจ้างเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเพื่อรับตัวมารักษาในกรุงเทพเพื่อมันจะมีทางรักษาให้หายโดยที่ไม่ต้องตัดขาได้ครับคนเป็นพ่อแม่นะครับคือทุกวิถีทางจริงก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนด้วยก็เลยจ้างเฮลิคอปเตอร์เท่าไหร่ก็ยอมใช่ครับรับผู้ป่วยคนนี้มารักษากรุงเทพเพราะว่าไม่อยากให้ตัดขาใช่เลยครับแล้วเป็นยังไงต่อครับพอมาถึงโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยหมอเขาก็รวมวิธีการรักษานะครับเขาก็รวบรวมเศษกระดูกที่เราบาดเจ็บอะไรไปเอาให้ได้มากที่สุดที่มันใช้การได้เนี่ยร้อยกลับเข้าไปทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นโหเยอะมากมันละเอียดแล้วก็ยัดใส่เข้าไปในขาผมเหมือนเดิมครับใช่ครับแล้วก็ดามเหล็กเอาไว้แล้วก็ต้องอยู่โรงพยาบาลนานไหมครับอยู่โรงพยาบาลประมาณเดือนหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยผลการรักษาเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าหมอเขาเนี่ยไม่ได้การันตีว่ากระดูกมันจะติดนะถ้ากระดูกมันไม่ติดเนี่ยเราก็ต้องผ่าตัดอีกวิธีนึงก็คือยึดข้อเท้าแบบให้ขยับไม่ได้เลยก็คือ1เดือนใช่ครับ1เดือนก็อยู่ในโรงพยาบาลแต่ช่วงนั้นก็แบบเด็กอ่ะพอมันผ่านเหตุการณ์มามันจะเข็ดแป๊บเดียวเข็ดแป๊บเดียวซึ่งแปลว่าโจไม่เข็ดไม่เข็ดการที่ข้อเท้าหลุดออกไปแล้วเราเห็นข้อเท้าอยู่ตรงพื้นใช่ครับโจไม่เข็ดไม่เข็ดเลยครับแล้วยังไงต่อครับคำว่าไม่เข็ดของเราไม่เข็ดเนี่ยพอมารักษาตัวเอ้ยแต่ตอนนั้นได้เห็นความรักของพ่อแม่กับพี่น้องเอ้ยของน้องสาวชัดเจนมากช่วงนั้นเนี่ยยังปรับตัวไม่ได้เนี่ยโอ้โหก็พ่อแม่น้องสาวก็เข็นเข้าห้องน้ำช่วยแบบว่าเอาถุงพลาสติกมาคุมขาไม่ให้มันเปียกน้ำบ้างอะไรเงี้ยครับก็ช่วยกันประคับประคองแต่ทีเนี้ยพอเราเริ่มดีขึ้นมันก็ใช้ไม้เท้าได้ทีนี้เราก็เริ่มไปไหนมาไหนได้ใช่ไหมครับพอเราเริ่มไปไหนมาไหนได้แล้วเนี่ยก็ยังทำเหมือนเดิมครับออกไปกินเหล้าแบบนั้นใช้ไม้เท้าใช่ครับไปกินเหล้ากับเพื่อนถูกต้องครับไปสูบบุหรี่เหมือนเดิมโดดเรียนด้วยครับตอนนั้นโดดเรียนด้วยซอยแบบว่าหนียามหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนเดียวกับอาจารย์สลันเงี้ยยามเขาจะแบบเข้มงวดมากแต่ผมก็ยังสามารถหลบหนีมาได้อ๋อพยายามมากเนาะพยายามมากแล้วยังไงต่อครับตอนนั้นนั่นแหละครับนั่นก็คือแบบอยากให้มองว่าแบบแม้แต่ความตายตอนนั้นอ่ะยังทำให้ผมแบบเข็ดไม่ได้เลยในสิ่งที่หนีตรงนี้ไม่ได้พอหลังจากนั้นปุ๊บทีเนี้ยเริ่มเข้ามหาลัยแล้วมหาลัยชีวิตมหาลัยเป็นไงครับเราเริ่มดีขึ้นเรียนรู้จากมัธยมใช่ครับใช้ชีวิตเก่งขึ้นเป็นคนดีขึ้นตรงข้ามยิ่งกว่าเดิมอีกครับแสดงว่าที่เล่านี่คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นแค่จุดเริ่มต้นเองครับชีวิตมหาลัยเป็นยังไงครับพอมาถึงมหาลัยใช่ไหมครับทีเนี้ยโอ้ต้องขอบคุณพระเจ้าเลยครับจากกระดูกเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะติดหรือไม่ติดเพราะว่าต้องไปเอ็กซเรย์แทบทุก2เดือนหรือเดือนนึงครั้งเงี้ยเพื่อมาลุ้นให้มันติดเพื่อที่เราจะได้เดินได้เหมือนช่วงนั้นก็ใช้เวลาประมาณสัก2ปีกว่ากับไม้เท้าแล้วปรากฏว่าสุดท้ายการรักษาสุดท้ายการรักษาก็คือแบบติด
ติดครับขอบคุณพระเจ้ามากเขาเดินได้เป็นปกติมีเอฟเฟกต์นิดหน่อยใช่ครับตอนนั้นดีใจมากตอนนั้นก็ดีใจแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตต่อครับยิ่งช่วงมหาลัยเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าแบบเรากำลังเรียนในช่วงมหาลัยผมว่ามันเป็นช่วงที่ละเอียดอ่อนเพราะว่ามีทั้งอิสระเนาะแล้วก็มีเงินสองอย่างเนี้ยครับผมว่าถ้าใช้ไม่ถูกทางเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตแบบดิ่งลงมากๆแล้วตอนนั้นช่วงชีวิตมหาลัยนี่ก็มีอบายมุขเรียกได้ว่าทุกอย่างที่ไม่ดีเนี่ยผมทุกอย่างเลยล่ะครับ มีทั้งแบบว่าอย่างแรกก็คือเหล้าบุหรี่เนาะแบบที่ไปบอกไว้ อย่างที่สองไปเนี่ยในสิ่งที่ผมคิดว่าก้าวพลาดมากๆนั่นก็คือยาเสพติดครับต่อไปก็เป็นการพนันความรุนแรงทุกๆอย่างในชีวิตมหาลัยอย่างเงี้ยครับทุกอย่างเลยใช่ไหมทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยนะฮะใช่ครับอาจจะบอกไม่ได้ทั้งหมดครับแต่ว่าทุกอย่างมีบางอย่าง เหลือไว้นิดนึงก็ได้เอายังเหลือไว้บางอย่างเนาะใช่ก็เป็นชีวิตมหาลัยแล้วยังไงต่อครับเรียกได้ว่าชีวิตช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อยๆเข้าไปนะครับเวลาเข้าไปในชีวิตแห่งความมืดเนี่ยผมมองว่าแบบความมืดอ่ะมันแปลกมากในหลายๆอย่างที่ผมได้กระทำผิดอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้แบบว่าส่งผลไม่ดีต่อผมเนี่ยในทันทีผมกินเหล้าครั้งแรกหรือว่าผมใช้อบายมุขผมเดินทางผิดครั้ง 2-3 ครั้งเนี่ยมันยังไม่ได้ส่งผลมากแต่พอเราค่อยๆก้าวไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้จังหวะนั้นเนี่ยแหละครับพอเรารู้ตัวอีกทีเนี่ยมันจะออกมามันก็ออกมาไม่ได้แล้วครับโจเคยบอกว่าเหมือนกันค่อยๆก้าวเนี่ยคือความมืดมันค่อยๆล่อเราเนาะใช่ครับจนรู้ตัวทีเหมือนเราอยู่ในหลุมแล้วอะอยู่ในหลุมครับแล้วเราจะเอาตัวเองออกจากหลุมเนี่ยออกมาไม่ได้ละใช่ก็อยู่ในวนเวียนแบบนั้นแล้วชีวิตมหาลัยผ่านจนวัยทำงานพอมหาลัยพอเราทำงานทีเนี้ยพอเราทำงานเราต้องรับผิดชอบตัวเองเนาะช่วงนั้นเราก็ต้องเหมือนแบบทำงานแล้วก็บูชาเงินในความคิดอ่ะในหัวผมอ่ะมีแค่ในสิ่งที่จะพิสูจน์ให้เห็นพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าฉันต้องร่ำรวยฉันต้องมีชื่อเสียงฉันต้องได้รับการยอมรับคือคิดอยู่แค่นี้ อะไรก็ได้ที่จะทำให้ตัวเองไปถูกจุดนั้นครับแล้วตอนนั้นเลิกอบายมุขหรือยังครับไม่ครับมันเหมือนคนปกติเลยครับคือโจไม่ได้เรียนรู้เลยใช่ไหมฮะไม่ครับ แต่อย่างที่โจบอกว่ามันอยู่ในหลุมแล้วอ่ะใช่ครับออกมาไม่ได้แต่ตอนนั้นอยากเลิกไหมครับตอนนั้นเหรอครับตอนนั้นกึ่งแบบว่าวันที่เราแบบว่าปาร์ตี้หนักมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เอาละไม่ดื่มละไม่เที่ยวละไม่อะไรละมันจะเป็นแค่นี้แต่ไม่ได้แบบว่าจริงจังมันก็จะวนลูปอย่างนั้นใช่ครับวนลูปอย่างนั้นพอทีนี้เนี่ยเราทำงานแล้วเราก็บูชาเงินบูชาชื่อเสียงบูชาการประสบความสำเร็จซึ่งผมก็ไม่ได้มองว่ามันไม่ดีนะแต่ของผมคือเข้าขั้นแบบหมกมุ่นกับเรื่องพวกนี้ทำยังไงก็ได้ให้เป็นที่การยอมรับพอตอนกลางวันเรา work hard ใช่ไหมครับตอนกลางคืนเรา play harder เลยครับคือทุกอย่างที่หามาตอนกลางวันก็มาลงกับตอนกลางคืนหมดใช่ครับมันก็หมดทุกอย่างไปเรื่อยๆเนี่ยพอไปเรื่อยๆชีวิตมันก็ตรงกันข้ามจากเงินทองที่เคยมีมันก็ไม่มีจากชื่อเสียงที่อาจจะไม่ค่อยดีนะมันก็ยิ่งแย่กว่าเดิมแล้วก็เพื่อนแล้วก็คนในครอบครัวทุกคนเนี่ยมันหายไปหมดเลยครับในสิ่งที่เราแบบว่าโอ้โหวาดฝันสวยหรูเงี้ยครับมันหายไปหมดสุดท้ายเราไม่เหลือใครจริงๆครับแล้วจุดเปลี่ยนครับจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นตอนไหนครับจุดเปลี่ยนมันคือมันเป็นอารมณ์ที่แบบเหมือนอยากจะหยุดไปเลยเหมือนชีวิตตอนนั้นคือแบบพอละพอใช้คำว่าพอคำว่าพอหมายความว่าไม่อยากอยู่ในสภาพนี้ไม่ครับคือแบบมันยอมแพ้กับชีวิตแล้วมันคืออารมณ์แบบพอแล้วไม่อยากต่อสู้แล้วไม่อยากต่อสู้ทุกๆอย่างไม่อยากตื่นมาไม่อยากทำงานไม่อยากทำอะไรแล้วคือไม่อยากมีชีวิตแล้วใช่ครับมันเป็นอารมณ์ตอนนั้นเลยครับก็คือพอแล้วแบบจบเลยได้ไหมก็คือตอนนั้นรู้สึกว่าไม่อยากมีชีวิตแล้วอยากให้มันจบไปเลยจบไปเลยไม่อยากอยู่ในวงเวียนแบบนี้ครับไม่รู้ว่าตื่นขึ้นมาแล้วมันอะไรคือความหมายของการมีชีวิตจริงครับมันเหมือนฝันร้ายที่แบบเราฝันร้ายแล้วมันก็ซ้ำๆแบบเราไม่สามารถหนีมันออกมาจากได้จากตรงนี้ได้เราไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้จะทำยังไงจริงๆแม้แต่พ่อแม่ผมเองก็หมดหวังแล้วแม้แต่ตัวผมเองก็หมดหวัง
เคยทำสารพัดวิธีไม่ว่าจะแบบรักษาด้วยแพทย์หรือว่าความเชื่อหรือว่าการบนบานอะไรหลายๆอย่างทุกทางใช่ครับมันก็จะหยุดผมได้แค่ประมาณ 2-3 เดือนเต็มที่ใช่ครับแล้วจุดเปลี่ยนครับจุดเปลี่ยนตอนนั้นก็คือผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงๆผมก็เลยวันนั้นเนาะเป็นวันที่แบบเศร้ามากๆไม่รู้จะทำยังไงแล้วดึกๆ 4-5 ทุ่มนอนไม่หลับผมก็เลยปิดห้องปิดประตูล็อกห้องแล้วก็คุกเข่าลงตอนคุกเข่าลงตอนนั้นรู้จักพระเจ้าหรือยังครับยังครับยังไม่รู้จักโอเคแล้วยังไงต่อครับพอเราคุกเข่าลงเนี่ยเราเหมือนคนหมดหวังนะตอนนั้นเราก็มองขึ้นไปบนข้างนอกหน้าต่างมืดๆเงี้ยครับแล้วเราก็อธิษฐานหลับตาอะไรก็ได้อะไรก็ได้ขอให้อะไรก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยลูกออกจากชีวิตแบบนี้สักทีก็คือในคืนนั้นก็คุกเข่าใช่ครับไม่รู้อธิษฐานกับใครใช่ครับแต่ก็อธิษฐานว่าใครก็ได้อะไรก็ได้ช่วยชีวิตทีช่วยชีวิตผมทีช่วยดึงผมออกจากหลุมตรงนี้ที่ผมไม่สามารถออกมาได้แล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปใช้ชีวิตปกติทำงานแต่ก็แบบไม่มีความสุขจนวันนึงผมได้ไปกินเลี้ยงกับเอเจนต์ผมทำงานทางด้านเอเจนต์อสังหาริมทรัพย์เนาะได้ไปกินข้าวได้ไปกินเลี้ยงในหมู่เอเจนต์จนวันนั้นเนี่ยเหมือนพระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานแล้วแต่ผมก็ยังทำตัวเหมือนเดิมผมไปกินเลี้ยงจนเมาแล้วผมก็ได้ไปคุยกับเพื่อนเอเจนต์คนหนึ่งที่เป็นสมาชิกของเน็กซัสธนบุรีของเราก็ตอนนั้นก็เมาได้ที่เลยใช่ครับแล้วก็ไปคุยอะไรกันบ้างครับผมก็เลยเริ่มเปิดประเด็นทั้งที่ผมเนี่ยรู้จักเขาแค่ผิวเผินนะผมเปิดประเด็นก็คือเฮ้ยพี่ผมมีปัญหาตรงติดอบายมุขทุกๆอย่างผมอยากจะก้าวออกจากตรงนี้ครับก็คือเราเปิดเผยชีวิตกับพี่คนนั้นเลยใช่ครับซึ่งก็ไม่ได้รู้จักกันมากใช่ครับไม่ได้สนิทกันมากใช่ครับแต่อะไรบางอย่างก็ทำให้เราเปิดเผยใช่ครับแล้วยังไงต่อครับแล้วพอเราเปิดเผยเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งอะไรดีๆเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำพยานเรื่องราวพระเจ้าให้เราได้ฟังก็คือได้อะไรจากพี่คนไหนบ้างครับได้คลิปคำพยานคลิปคำพยานคำเทศนาคำเทศนาแล้วพอได้เห็นแล้วพอได้อ่านแล้วเป็นยังไงบ้างครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนสามารถชนะตรงนี้ได้ได้เห็นคำพยานของพี่น้องในคริสตจักรจริงครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาทำเขาเปลี่ยนได้แปลว่าเรายังไม่หมดหวังใช่ครับแล้วยังไงต่อครับพอเราไม่หมดหวังเราเริ่มเห็นโอ้เรื่องราวพระเจ้าเริ่มตื่นเต้นละหลายๆอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเริ่มเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งคำพยานทั้งหลักฐานในไบเบิลในพระคัมภีร์เราเริ่มอยากจะรู้จักพระเจ้าทีนี้เราก็เลยออกตามหาพระเจ้าก็คือที่ไหนที่เขาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องราวพระเจ้าทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็หลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไปติดต่อไปโทรหาเขาเพื่อที่จะชีวิตเริ่มมีความหวังแล้วเริ่มรู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นความหวังครับโจก็เลยเริ่มตามหาพระคริสต์ก็เริ่มไปหาที่คริสตจักรเริ่มดู YouTube เริ่มอ่านเรื่องราวพระเจ้าครับและเจอมั้ยครับก็ไปค้นหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เคยไปในหลายๆโบสถ์แล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่ถูกเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ถูกจริตเราใช่ยังไม่ถูกจริตเราครับก็สุดท้ายตอนนั้นเนี่ยโควิดหมดเนาะพอช่วงที่มีโควิดเน็กซัสธนบุรีปิดครับผมก็เลยไม่ได้มาที่นี่พอโควิดหมดปุ๊บพี่เขาก็เลยชวนมาโบสถ์ปลดแล้วนะมาได้แล้วนะแล้วโจก็เลยเริ่มมาโบสถ์เป็นไงบ้างครับตอนนั้นพบพระเยซูไหมครับพบคนเสื้อเหลืองก่อนครับแล้วยังไงต่อครับก็เลยได้เจอกับพี่ป้อมกับพี่กฎครั้งแรกเจอที่ร้านกาแฟนะพี่นะร้านกาแฟครับร้านกาแฟครับตอนนั้นโจใส่สูทมาเลยครับรออย่างที่บอกอะครับมันดูไม่รู้เรื่องมันดูไม่รู้เลยว่าเราแบบมีปัญหาตรงนี้ทางด้านอย่างเงี้ยครับมันปะปนเขาเรียกว่าแบบตอนนั้นโจก็ตอนนั้นผมเริ่มรู้จักโจละโจก็มาคริสตจักรนะครับคริสตจักรเริ่มรอบประมาณ10โมงโจมา10โมงครึ่งครับแล้วเมื่อโจมา10โมงครึ่งประมาณ10 โมง 45โจมาบอกพี่ผมกลับแล้วนะครับเขามาโบสถ์ครับแต่ว่ามา15นาทีมาแบบให้รู้ว่ามาแล้วมาแล้วนะอะไรแล้วยังไงต่อครับ
พอได้รู้จักกับพี่ป้อมเนี้ยเราก็เริ่มมีคำถามตอนนั้นเราก็ได้ถามเรื่องราวพระเจ้ากับพี่ป้อมแล้วก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวพระเจ้ามากขึ้นทำให้เราเห็นว่าแบบมันควรจะเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับแต่มันก็จะมีคำถามเยอะแยะไปหมดแล้วตอนนั้นเริ่มอบายมุขชีวิตเดิมยังอยู่ไหมครับยังอยู่ครับต้องบอกว่ายังอยู่ยังอยู่ครบเลยใช่ไหมฮะเขาเรียกได้ว่าโบสถ์ก็เข้าเหล้าก็กินอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมีอยู่วันหนึ่งที่อ่ะเหมือนจะไปโบสถ์เนาะวันนั้นเท่าที่ผมรู้สึกวันอาทิตย์แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็ไปกะไปกินเหล้าไปปาร์ตี้แล้วก็ไปโบสถ์ใช้ชีวิตอย่างนี้ชีวิตอย่างนี้คิดว่าพระเจ้าไม่ว่าหรอกแล้วยังไงครับแต่ก็มีจุดเปลี่ยนคือวันนั้นก็ไปพลาดก็คือไปใช้ชีวิตปาร์ตี้แล้วก็อย่างที่บอกก็คือใช้อบายมุขเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับมันวันนั้นเนี่ยมันเหมือนสติเราหลุดมันว้าวุ่นทุกๆอย่างมันทำให้เราแบบว่าไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้อีกแล้วความคิดหลายๆอย่างรู้สึกว่ามันแบบว่าปั่นป่วนสับสนหลอนหวาดระแวงหรือเปล่าถ้าเป็นช่วงนั้นตอนนั้นก็คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก็คือใช้ชีวิตปกติก่อนมารู้จักพระเจ้ามีอบายมุขเข้ามาในชีวิตก็ปกติแต่พอมาคริสตจักรเนี่ยเขาใช้ชีวิตแบบเดิมแต่ชีวิตเขาไม่ปกติเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ไหวแล้วใช่ครับมันเป็นความรู้สึกที่แปลกมากคือแต่ก่อนไปเที่ยวไปสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายขนาดนี้นะแต่พอได้รู้จักพระเจ้าได้รับเชื่อพระเจ้าเนี่ยมันรู้สึกว่าเราไม่มีสันติสุขละในชีวิตแบบนี้มันเหมือนแบบอยากจะแยกออกจากกันละไม่ใช่ตัวตนที่เราต้องการเริ่มรู้สึกไม่ดีกับวิถีชีวิตเดิมๆใช่ครับไม่ใช่ชีวิตที่เราต้องการแล้วเราแบบเข้ามาโบสถ์เรารู้สึกว่าแบบอวดเรานมัสการแล้วเรารู้สึกละอายใจช่วงนั้นแล้วพอเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับผมก็เหมือนแบบคุมสติไม่อยู่มั้งแล้วก็แบบสับสนตอนนั้นเหมือนคิดมากอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยหายเงียบนะหายเงียบครับหายเงียบไปตอนนั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยจะรู้ว่าทรงกรดน้องโจหายไปจากโลกใบนี้ติดต่อไม่ได้เลยครับโทรศัพท์ไม่รับหายไปเลยติดต่อไม่ได้เลยประมาณสัปดาห์หนึ่งนะสัปดาห์หนึ่งฮะคนหนึ่งคนจะหายจากโลกใบนี้ไปได้ยังไงแล้วปรากฏว่าพอเราหายไปสักสัปดาห์หนึ่งเนี่ยช่วงนั้นก็เลยตั้งสติได้ก็เลยคุกเข่าอีกเหมือนเดิมคุกเข่าแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระองค์ต่อไปนี้เนี่ยลูกจะเลิกทุกอย่างที่เป็นอบายมุขทุกอย่างเลยที่เป็นของมึนเมาใช่ครับทุกอย่างเลยก็ตั้งแต่วันนั้นวันนั้นคือเมื่อไหร่ครับวันนั้นก็ตั้งแต่วันนั้นก็น่าถ้าจนถึงวันนี้ครับก็น่าจะสักประมาณเกือบ2ปีแล้วครับนี่ผมไม่ได้แตะต้องอะไรเลยครับขอบคุณครับตั้งแต่มัธยมจนมาในเหตุการณ์วันนั้นหลาย10ปีใช่ครับเป็น10ปีเนาะเป็น10ปีใช่ครับที่อยู่ในวังวนอะไรพวกนี้ครับการมาคริสตจักรบางทีชีวิตไม่ได้เปลี่ยนทันทีแต่ค่อยๆมันเหมือนผมฟังแล้วผมรู้สึกเหมือนกับน้ำหนึ่งแก้วนะครับที่มันมีสีดำแล้วก็เหมือนกับว่าเราค่อยๆเติมน้ำบริสุทธิ์เข้าไปเติมไปเรื่อยๆความดำมืดมันก็เจือจางจนสุดท้ายแก้วนั้นก็เป็นน้ำที่ใสบริสุทธิ์ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ประมาณ2ปีนะฮะโจไม่แตะอบายมุขอีกเลยโจไม่กลับไปกินเหล้าอีกเลยโจไม่สูบบุหรี่อีกเลยก็จะขอเสียงตบมือให้กับพระเจ้าในชีวิตของโจอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็พอหลังจากนั้นชีวิตเปลี่ยนบางทีเราเปลี่ยนด้วยตัวเองมาตลอดทั้งชีวิตเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้ครับแต่พอพระเจ้าเปลี่ยนได้แล้วพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนทันทีมีวันเวลาแต่อยู่ในคริสตจักรอยู่ในความเชื่อจนวันหนึ่งพระเจ้าเปลี่ยนแล้วเมื่อพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของโจก็เริ่มต้นในการใช้ชีวิตในความเชื่อเริ่มมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าครับโจเริ่มต้นยังไงครับก็ช่วงแรกที่เราเลิกพวกอบายมุขพวกนั้นเนี่ยเราก็จะมีเวลาเหลือค่อนข้างเยอะนะทีนี้เนี่ยเราก็รู้สึกกับตัวเองละว่าไม่เอาละถ้ามีเวลาก็ไม่อยากกลับไปทำอะไรอย่างเดิมเราก็เลยมองหาดูว่าพี่น้องคริสเตียนเขาทำอะไรกันบ้างช่วงแรกก็เลย
ดูว่าพี่ป้อมพี่จอยเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างครับใช่ครับแล้วก็เขาทำอะไรกันบ้างครับก็ช่วงนั้นเนี่ยโหเรียกได้ว่า7วันเนี่ยผมน่าจะมาบทกี่วันนั้น มาบทสัก5วันประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มไปกลุ่มแคร์เริ่มกลุ่มสักคิดตอนนั้นก็โจก็จะไปที่แคร์พระนครเหนือด้วยใช่ครับใช่ไหมครับไปเล่าเป็นพยานเล่าแล้วก็พี่จอยชวนรับใช้อะไรบ้างครับช่วงแรกเนี่ยพี่จอยเขาก็ให้ไปซื้อของซื้อของครับไปขนของขนแบกหามเนาะใช้กำลังเนาะแล้วก็มีพี่น้องเนี่ยก็เวลาขนข้าวขนน้ำขนทุกอย่างต้องบอกว่าเป็นมือขนประจำคริสตจักรคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพี่น้องครอบครัวโจเนี่ยถึงขนาดนี้สามารถที่จะเช่าเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยได้ครับงั้นครอบครัวเขาเนี่ยน่าจะเป็นลูกคุณหนูพอสมควรแต่ว่าทุกวันนี้นะครับสิ่งที่เขาทำและเขาก็ยังทำอยู่นะฮะซื้อของให้คริสตจักรไปแมคโครแบกหามไปยกของคืออะไรก็ได้ที่เขามีส่วนร่วมเขารับใช้แล้วยังไงต่อครับพออันนี้มีภาพด้วย พี่น้องดองรู้เขาแต่งตัวไปซื้อของที่แมคโครนะครับ ช่วงนั้นก็ทำงานเอเจนต์ด้วยพอว่างเราก็มาช่วยซื้อของพอเราได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ได้เข้ามาร่วมรับใช้แบบงานที่ไม่ซับซ้อนก่อนเนาะแล้วช่วงนั้นก็ได้ไปเริ่มเล่าให้ป้าฟังช่วงนั้นป้าเขาก็จะดีใจมากเลยอุ้ยวันนี้ไปคริสตจักรไปทำอะไรบ้างลูกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เวลาฟังคำเทศนาอาจารย์สลันเทศก็จะเก็บคำเทศไปเทศป้าอีกรอบป้าก็เอ็นดูลูกคนนี้เนาะคือชีวิตแบบพลิกอะครับแล้วก็สุดท้ายป้าก็รับเชื่อครับป้ารับเชื่อนะแล้วก็เริ่มต้นจากงานรับใช้เล็กๆตอนนี้เขาเป็นพี่เลี้ยงในกลุ่มรีเจนอยากจะถามว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้มารับใช้ในกลุ่มนักศึกษาครับจริงๆเนี่ยผมตอนแรกผมก็ยังไม่รู้ว่าผมอ่ะเหมาะกับอะไรในงานรับใช้ในโบสถ์จนพี่ป้อมชวนมาทับทามมากลุ่มรีเจนใช่ไหมครับผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะผมจะเหมาะไหมอะไรยังไงไหมพอไปเรื่อยๆเนี่ยผมรู้สึกว่าประสบการณ์ชีวิตแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผมได้เดินผิดพลาดมาเนี่ยผมไม่อยากให้น้องๆหรือว่าลูกหลานของผมเองในอนาคตนะถ้าเขาอยู่ในวัยมหาลัยซึ่งเป็นวัยที่หัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยถ้ามันพลาดไปทีอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะไม่ได้โชคดีหรือว่าไม่ได้เป็นพระพรที่พระเจ้ารักผมให้โอกาสอย่างที่ผมได้มาแก้ตัวอย่างเงี้ยครับผมก็เลยอยากจะใช้ประสบการณ์อยากจะใช้ชีวิตของผมเองเนี่ยในการเลี้ยงดูแล้วก็ช่วยประคับประคองน้องๆครับคือถ้าเกิดว่าต้องบอกว่าโจเคยหลงมาแล้วเคยหลงผิดเพราะนั้นโจเข้าใจครับชีวิตวัยรุ่นเข้าใจชีวิตของเด็กแล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่จะบอกว่าน้องไม่ต้องพลาดอย่างพี่ครับน้องไม่ต้องไปลองอย่างนั้นแต่เรามีชีวิตที่กลับมาได้มีชีวิตที่ดีได้แล้วก็ตอนนี้ก็เลยรับใช้ในกลุ่มรีเจนใช่ครับช่วยน้องหนูดูกลุ่มรีเจนโจอยากจะ เชิญชวนหลายๆท่านในการรับใช้พระเจ้าไหมครับก็ถ้าสำหรับผมนะในการรับใช้พระเจ้าอย่างเงี้ยครับเราไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นในสิ่งที่มันซับซ้อนหรือว่าสิ่งที่มันจะดูแบบว่ายากเกินกำลังเราขอให้เป็นอะไรก็ได้ครับให้เราได้เริ่มต้นเพราะพระเจ้าดูที่ความตั้งใจผมเชื่อว่าพระเจ้าน่าจะอวยพรพวกเราทุกคนให้รับใช้ได้อย่างสนุกสันติสุขแล้วก็เกิดพรแก่คนมากมายครับนะครับเราตบมือให้กับคำพยานของน้องโจหน่อยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำพยานเป็นน้องที่สนิทนะครับแล้วก็เริ่มต้นในการพระเจ้าเปลี่ยนแล้วก็ใช้ทุกอย่างในการรับใช้พระเจ้า